gets all the Infinity Stones. He can do it with... When I'm done, I hope they remember you. สวัสดีครับผมครูตั้มเฟนอาร์ตในรายการสอนศิลป์ตะเวนวาดครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการวาดภาพตามคำขอนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาสู่บวชของกลุ่มจักรวาลมาร์เวลนะครับซึ่งเร็วๆนี้จะมีหนัง Avenger ภาค3นะครับ Infinity War กำลังจะฉายในปลายเดือนนี้ครับในช่วงเดือนนี้ผมก็เลยจัดโหมดของ Avenger มาเทียบเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็เลยเลือกตามความเหมาะสมแล้วกันนะวันนี้นะครับผมเลือกเอานะครับตัวละครที่มีส่วนสำคัญในภาคนี้ที่สุดเลยนะครับนั่นคือพี่เบิ้มของเราครับไวร้ายที่สุดในเรื่องธานอสนั่นเองนะครับก็เอาธานอสมาวาดดูนะครับจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันเลยถ้าพูดถึงเหล่าบรรดาไวร้ายแห่งจักรวาลมาร์เวลที่มีอยู่มากมายนั้นหลายคนคงนึกถึงธานอสและถุงมือสุดเกรียน Infinity Gauntlet มาเป็นชื่อแรกๆที่ไม่ว่าจะเป็นคอมิกหรือในภาพยนตร์เขาก็มักถูกหยิบมาเป็นตัวละครที่มีอยู่ในเหตุการณ์สำคัญหลายต่อหลายครั้งแต่กว่าแกจะมาเป็นตัวร้ายแถวหน้าของ Marvel นั้นนะครับเรื่องราวของพี่ไททันสีม่วงมีคางรูปร่างประหลาดก็มีประวัติความเป็นมาที่เข้มข้นแล้วก็ฝ่าฟันอะไรมามากมายเรื่องราวของเขานั้นนะครับละเอียดอ่อนไม่รู้ว่าจะเข้มแข็งหรือแกจะเป็นคนอ่อนแอดีนะครับประวัติของเขาก็เข้าไปดูในเวอร์ชั่นคอมิกได้นะครับเข้าไปเลยทีนี้นะครับผมก็หยิบเอาตัวละครตัวนี้นะครับมาเขียนนะครับเพื่อแสดงถึงภาคนี้นะครับเป็นภาคที่เกี่ยวกับตัวของเขาเป็นหลักเลยนะครับก็ลองมาดูกันเลยครับก่อนที่ผมจะวาดภาพนะครับผมก็ได้ติดกระดาษกาวนิโต้เพื่อกั้นขอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มร่างนะครับผมจะวาดใบหน้าของธานอสและชุดเกราะของเขาเป็นหลักนะครับมาดูกันเลยครับWe'll be right back.
ตอนดึงกระดาษกาวนะครับค่อยๆดึงออกนะครับระวังกระดาษขาดนิดนึงนะครับค่อยๆแกะนะครับดึงแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับทาน้อนในแบบของผมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับมีอะไรจะแนะนำติชมก็เขียนมาด้านล่างนะครับอยากให้ผมว่าตัวไหนก็เขียนเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าผมทำได้ผมจะทำทันทีเลยครับอย่าลืมนะครับเราควรเรียนรู้ศิลปะเพราะศิลปะอยู่รอบตัวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ